ล่ะคะรุ่นพี่ AF3 ค่ะตุ้ยเกียรติกมลนะคะตอนนี้ก็โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนะก็บอกยินดีเต็มที่เลยค่ะต้อนรับน้องๆที่จะมาใช้นามสกุล AF ร่วมกันในขณะที่เวทีแจ้งเกิด Academy Fantasia กำลังเปิดรับสมัครนักล่าฝันรุ่นใหม่ซีซั่นที่8หนุ่มตุ้ยเกียรติกมลในฐานะ The Winner รุ่น3ก็มีคำแนะนำสำหรับรุ่นน้องที่กำลังจะมาใช้นามสกุล AF ร่วมกันมาบอกค่ะได้เห็นการออดิชั่นอยู่ครับทั้งตามภาคต่างๆแล้วก็ตามทางออนไลน์ฮะส่วนใหญ่ค่อนข้างจะอย่างที่บอกว่ามีประสิทธิภาพทุกๆปีอยู่แล้วนะครับกับเหล่าบรรดาน้องๆที่ตามล่าหาฝันนะครับมีคำแนะนำอะไรให้กับน้องๆบ้างครับที่กำลังจะเข้ามาเป็น AF ก็คิดอะไรอยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ครับเพราะโอกาสมีกันอยู่ได้ไม่บ่อยนักมากนักนะฮะกับโอกาสดีๆตรงนี้กับ AF8 ที่กำลังจะเข้ามาก็ให้เต็มที่แล้วกันครับและล่าสุดตอนนี้หนุ่มตุ้ยก็เดินหน้าถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซิงเกิลใหม่กลับไปหลับสักคืนซึ่งมีพล็อตเรื่องในสไตล์ทราเจดี้ดราม่าไม่ทิ้งลายพระเอกละครซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานในวงการที่หนุ่มคนนี้กำลังไปได้สวยค่ะครับก็หลังจากงุ่นง่านกับการถ่ายละครมา 5-6 เดือนครับหายไปเลยฮะแล้วพอกลับมาก็อย่างที่บอกพอเริ่มมีช่วงว่างก็จะกลับมาทำเพลงบ้างครับก็เป็นในแนวอะคูสติกร็อกครับมีดราม่าเยอะใช่ฮะก็ค่อนข้างจะหักมุมครับแล้วก็อยากจะใช้เขาเรียกอะไรวิชาตัวเองที่มีอยู่ฮะกับการแสดงมาลิงก์ทำให้เพลงรู้สึกอินมากขึ้นแฟนคลับทั้งหลายเตรียมล้างตาดูเตรียมล้างหูฟังซิงเกิลพร้อม MV ใหม่ในแนวอะคูสติกร็อกของหนุ่มคนนี้ได้แล้วนะคะ